ครับทุกท่านวันนี้ถิ่นเกษตรบ้านเรามาอยู่ที่บ้านลานศิลาตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เรามาที่สวนมะลิชูช่อตามรอยพ่อของคุณพ่อเลิศนะครับคุณพ่อเลิศก็เป็นช่างตัดผมประจำหมู่บ้านนะครับท่านก็ได้ทำสวนผสมผสานมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูสวนถั่วลิสงนะครับซึ่งท่านก็ได้ปลูกได้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีมากๆนะครับเชิญทุกท่านไปชมไปเจอกับคุณพ่อเลิศพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ถิ่นเกษตรบ้านเราขอพาทุกท่านมาชมพื้นที่แปลงถั่วลิสงนะครับก็จะเป็นพื้นที่ประมาณ2ไร่กว่าๆนะครับของคุณพ่อเลิศครับตอนนี้ก็คุณพ่อเลิศก็มาเก็บหญ้ามาตกแต่งอยู่เป็นทุกวันนะครับเราพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับคุณพ่อเลิศนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อเลิศครับผมร้านตัดผมลุงเลิศครับอยู่ที่บ้านสวนนะครับครับคุณพ่อเลิศก็ตัดผมด้วยครับแล้วก็ทําพืชเกษตรผสมผสานทําเกษตรไปด้วยครับทําพืชผสมผสานมันหลากหลายเราไม่อยากกินแล้วเราก็ปลูกกันนั้นนะครับมันก็โอเคนะที่เราทํามันก็ถือว่าโอเคมันก็ดีมันทําแล้วสบายใจทําไปเถอะครับผมคุณพ่อก็มาปลูกถั่วลิสงด้วยถั่วลิสงมีปลูกถั่วลิสงปลูกพริกปลูกต่างๆคือไว้กินนั่นแหละครับถ้าเหลือเราก็ขายแล้วก็มันเป็นวิถีของชาวบ้านเราครับครับส่วนตรงไร่ถั่วลิสงนี้คุณพ่อปลูกประมาณกี่ไร่ฮะสองไร่ครับสองไร่สองไร่เศษเศษสองไร่เศษเศษเนาะครับครับวันนี้คุณพ่อเลิศก็กำลังปลูกแล้วฮะเพิ่งปลูกแล้วฮะปลูกได้เดือนกว่าแล้วครับอ๋อเป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับเนี่ยก็ครั้งแรกแล้วฮะครับก็ครั้งแรกก็เหมือนทดลองแหละแต่ว่ามันก็ดูมันก็สวยดีนะครับผมโอเคครับที่เหลือก็จะรอดูผลผลิตเนาะรอดูผลผลิตว่ามันเวิร์กไหมมันจะดีไหมที่เราทําไปตอนนี้คุณพ่อปลูกมาประมาณกี่วันแล้วครับประมาณเดือนเกือบ2เดือนแล้วครับเดือนกว่าครับมันลงหัวแล้วนะอ๋อนี่ลงหัวแล้วนะแทงเข็มแล้วก็ลงหัวแล้วครับครับคาดว่าอีกประมาณกี่วันนึงจะเก็บอ๋อเดือนนึงเป็นเดือนครับประมาณเดือนนึงก็จะเก็บผลผลิตได้ได้เก็บแล้วครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนาะถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปก็ใครอยากจะติดต่อมาซื้อกับพ่อเลิศเนาะครับก็สามารถติดต่อได้ผมก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านหลังนะครับด้านหลังคลิปเลยการตลาดตรงนี้คุณพ่อคิดว่าถ้าเกิดได้ผลผลิตแล้วคุณพ่อจะไปจําหน่ายตรงจุดไหนฮะจุดตลาดนัดนะครับตลาดนัดมีตามที่เขาสั่งไว้ก็มีแล้วนะเขามีคนก็สั่งแล้วคนจองแล้วก็มีครับครับคนจองที่จะทําพันธุ์ก็มีแต่ว่าเราก็ต้องดูผลงานมันก่อนว่ามันจะสวยไหมมันจะนั่นไหมมันจะดีไหมครับเพราะว่าเราเพิ่งทดลองเนาะทดลองครับพ่อปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่ามันดินพื้นทรายเนี่ยมันน่าจะปลูกได้พ่อก็เลยลองมันก็โอเคนะมีอยู่สองสายพันธุ์มันมีอยู่ไทยนานเก้าแล้วก็เพชรดําเพชรดํามีอยู่หน่อยเดียวแต่มันแพงครับจะคิดว่ามันก็ดีทั้งสองสายพันธุ์นั่นแหละครับยังจะต่อยอดอยู่ถ้าสมมติว่าอันนี้ดีก็จะเอาไอ้ลายเสือมาอ๋อจะเป็นลายเป็นลูกใหญ่หลายพันเลยเนาะอ๋อพันลายเสือก็ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่อ๋อครับมันน่าจะทดลองดูหลายๆสายพันธุ์เนี่ยแรงนี้เพราะว่าจะทดลองกันนะนะพื้นที่มันมีอีกเป็นไร่แหละจากนี้ไปเพราะว่ามันหักไปตรงนั้นมันจะเป็นไร่แหละแล้วก็ถ้ามันนั่นเราก็จะใช้สปริงเกอร์ใช้น้ําใช้สปริงเกอร์เอาถ้าเกิดว่าแห้งแล้งใช่ไหมครับเราพร้อมอยู่แล้วเรื่องน้ําท่าอะไรนะเนี่ยตามโพนตามไรพ่อก็กําลังตกแต่งทําความสะอาดเพราะว่ามันหลังจากหน้าฝนเสร็จไปมันก็หน้าแล้งมันก็น่าจะดีนะครับคิดว่ามันจะดีมันจะสะอาดทําให้มันสะอาดต่อไปค่อยๆทําไปเราก็อยู่อย่างนี้เราก็ค่อยๆทํา
ดีกว่าเราอยู่เปล่าๆแก่แล้วอยู่แบบสบายสบายอายุมากขึ้นแต่ก็จะมีความมุมานะใช่มันอยากคิดทำอะไรนะพ่อเนาะแล้วก็ทำไปตามภาษาคนแก่แต่คนแก่นี่แหละคือสร้างงานสร้างเงินได้ทำงานเราก็ได้ออกกำลังนะใช่ครับถ้าเราจะมานั่งนั่งนอนก็ไม่ใช่มันไม่ใช่นี่นั่นแล้วครับผมมันสร้างประโยชน์มั่งครับแต่สำหรับพ่อเปิดร้านตัดผมก็จริงอยู่ถ้าเป็นวันโกน14 ค่ำก็จะไม่เจอพ่ออยู่ในไร่นะเพราะว่าพ่อจะไปโปรงผมพระ2-3 วัดครับปรงฟรีนะเราทำมา2-3 ปีแล้วก็จะได้บุญกุศลได้บุญกุศลอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับสุดยอดเลยครับพ่อครับก็ทำประจำนะครับครับโอ้อนุโมทนาบุญเนาะคุณพ่อเนาะมีวันโกนกับวันพระพ่อวันพระกว่าจะกลับจากวัดพ่อก็เปิดร้านประมาณเที่ยงครับถ้าลูกค้าจะมาตัดผมอะไรก็จะประมาณเที่ยงแต่ถ้าวันโกนก็เกือบวันเลยประมาณ4 โมงเย็นก็ได้เปิดบางทีก็ไม่เปิดเลยอ๋อครับก็เชิญชวนทุกคนเนาะหากใครที่จะตัดผมเนาะก็เชิญมาตัดที่พ่อเลิศได้ครับช่างฝีมือประจําหมู่บ้านเลยครับบ้านลานศิลาครับตําบลนาบอกคําอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับครับจังหวัดกําแพงเพชรเรานี่เองครับก็นี่นะครับก็คือตัดผมแล้วก็จะมาทําเกษตรผสมผสานเล็กๆน้อยๆตอนนี้ก็มาปลูกถั่วลิสงนะครับครับก็จะเป็นผลกําไรผลผลิตอีกทางนึงนะครับให้กับคุณพ่อเลิศและครอบครัวครับก็จะเป็นแนวทางนะครับผมหากใครเข้ามาดูแล้วนะครับก็นี่แหละครับผมก็การปลูกถั่วลิสงพ่อหน้าเราก็จะใช้รถยกกล้องเป็นครูใช่ไหมฮะเหมือนปลูกมันเลยเหมือนปลูกมันเลยเนาะแล้วก็หยอดตามล่องไปหยอดตามล่องตามหลุมไปเนาะตามคันครูไปครับไอ้ตรงจุดนี้ปลูกถั่วลิสงใช้งบประมาณราคาประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ7 กิโล7 กิโลครับ7 กิโลนี่คือโลละ130โลละสายอ๋อโลละ130ครับสั่งมาครับผมก็ประมาณ1,000นึงเนาะครับเรายังไม่มีสายพันธุ์อ๋อครับผมเราก็เลยสั่งเข้ามาก่อนครับตอนนี้คือเราสั่งมาก็สามารถปลูกได้ประมาณ2ไร่กว่าๆนะครับคือประมาณ 1,000 บาทนะครับครับกับการที่เราสั่งพันธุ์มาปลูกนะครับครับพันธุ์เมล็ดของถั่วลิสงนะครับมาปลูกตามไร่ได้2ไร่เศษๆนะครับของคุณพ่อเลิศนะครับครับก็จะดูผลผลิตต่อไปอีกประมาณเดือนนึงครับเนาะครับอีกประมาณเดือนนึงผมก็จะมาติดตามสวนถั่วลิสงของคุณพ่อเลิศนะครับก็จะเป็นช่วงที่ถอนดูเนาะถอนดูช่วงที่เมล็ดแล้วก็ถอนไปจําหน่ายนะครับผมครับผมก็จะมาติดตามอีกครั้งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นขั้นตอนไปเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อเลิศมากนะครับที่มานําเสนอมาบอกวิธีในการปลูกถั่วลิสงนะครับแล้วก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับเรื่องการตัดผมก็เชิญได้นะครับยกเว้นวันโกนเนาะก็จะไปทําบุญกุศลให้กับทางวัดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับครับสวัสดีครับชอบคลิปแนวนี้ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจกับทางช่องเรามากเลยวันนี้ทีมเศรษฐบ้านเราต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ